อาจกล่าวได้ว่าการค้าระหว่างสยามกับโลกตะวันตกนั้นมีความสัมพันธ์กันมาก่อนสมเด็จพระนเรศวรแต่จุดสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือการค้าระหว่างพระนเรศวรสยามกับฮอลันดาซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างฮอลันดาภายใต้บริษัท VOC บริษัทการค้าตะวันออกเข้ามาในปี2147ซึ่งเป็นปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวรและพระองค์กรมพระราชทานที่ดินในการสร้างสถานีการค้าขึ้นตอนที่จะเล่าถึงการก่อเกิดสถานีการค้าของพรดาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขอย้อนกลับไปเห็นสภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลกตนตกกับสยามก่อนหน้านั้นสังคมกรุงศรีอยุธยาได้รู้จักและมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวตนตกแล้วเช่นประเทศแรกที่เข้ามาคือโปรตุเกสตั้งแต่สมัยพระชัยราชาได้มีการมอบสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นหมู่บ้านชาวฮอลันดามีประชาชนชาวฮอลันดาอยู่ในพื้นที่นั้นกว่า 3,000 คนแล้วก็มีการสอนศาสนาต่างๆขณะเดียวกันการเจริญสัมพันธไมตรีในระยะหลังเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ติดต่อการค้ากับสเปนโดยมีจดหมายส่งไปหาพระเจ้าฟิลิปที่3ในการเจรจาขอซื้อปืนคาบศิลาและปืนต่างๆเพื่อใช้ในการรบนอกจากนั้นการติดต่อกับสเปนแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือสถานีการค้าของบริษัทฮอลันดาหรือบริษัทการค้า VOC ตรงนี้เองสาเหตุของการเดินเข้ามาของชาวตนตกที่เข้ามาในสังคมกรุงศรีอยุธยาเนื่องด้วยเป้าหมายสำคัญคือขณะนั้นและผลประโยชน์ที่สืบเนื่องจากการเจริญทางการค้าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อจีนฮอลันดาเดินทางเข้ามาหวังว่าจะให้สยามกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ประเทศจีน1คือขออาศัยทางการทูตติดตามราชทูตไทยที่เข้าไปในจีนโดยในราชวงศ์หมิงในขณะนั้นเนี่ยหวังว่าจะขอเข้าไปภายใต้ระบบบรรณาการของไทยที่มีความสัมพันธ์กับจีนและใช้กองกำลังเรือไทยในการค้าขายกับญี่ปุ่นสินค้าที่ฮอลันดาบริษัทการค้าฮอลันดาต้องการมากนอกจากกวานการภูพริกไทยเครื่องเทศแล้วก็ได้ขยายไปสู่การคิดเรื่องของหนังกวางหนังปลากระเบนแล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอยากจะขอเล่าเพิ่มเติมให้เห็นว่าฮอลันดาหรือบริษัท VOC ของชาวตนตกเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาตั้งแต่โดยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของชาวตนตกที่ร่วมหุ้นกันตั้งแต่ 3,000 ริงกิตจนถึง6ล้านริงกิตมีกองเงินกองทุนเกือบ10ล้านริงกิตในขณะนั้นมีบริษัทสถานีการค้าขนาดใหญ่อยู่ที่ปัตตาเวียหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันโดยจ้างประชากรและคนงานต่างๆทั้งคนพื้นเมืองคนยุโรปกว่า1ล้านคนมีสินค้าขนถ่ายประมาณ 2.5 ล้านตันมีเรืออยู่ประมาณ 3,000 กว่าลำทั่วหน้าน้ำในโลกตะวันออกกองกำลังของบริษัท VOC ยิ่งใหญ่มากและก็เจริญสัมพันธ์ทางการค้าเชื่อมโยงกับที่ต่างๆหนึ่งในการเปิดทางการค้าและเปิดสถานีทางการค้าเกิดขึ้นที่สยามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยจะหวังว่าการเชื่อมโยงกับมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่มีธุรกิจทางการค้าชนะในภาคพื้นทวีปแล้วมีสินค้าของป่ากวานการภูเครื่องเทศของค้าทางทะเลหนังกวางหนังสัตว์แล้วก็มีตลาดการค้าที่ยิ่งใหญ่คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีสมเด็จพระนเรศวรเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นกษัตริย์ที่มีความมีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจอย่างมหาศาลที่ดมสินค้าจากภายในทวีปออกส่งขายต่างประเทศพ่อค้าฮอลันดาจึงที่เป็นนักธุรกิจเหล่านี้เองจึงรวมเงินกันและนำปืนใหญ่มามอบให้สมเด็จพระนเรศวรในปี2147ในราคา 3,000 ริงกิตเพื่อที่จะเป็นเครื่องบรรณาการและเชื่อมสัมพันธไมตรีทางการค้าสมเด็จพระนเรศวรก็รับแล้วก็เปิดให้มีสถานีการค้าสถานีการค้าของฮอลันดานี่เองจึงได้แผ่ขยายต่อไปเชื่อมโยงเพราะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนามุ่งเน้นแต่การค้าเป็นบริษัทธุรกิจเลยมุ่งเน้นทางการค้าจึงทำให้เครือข่ายการค้าเชื่อมโยงมาถึงสมัยพระนารายณ์สมัยพระเจ้าประสาททองจนถึงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จุดเริ่มต้นของการค้าความสัมพันธ์นี้เองจึงเกิดเป็นหลักฐานบันทึกต่างๆการสร้างอาคารขนาดใหญ่ริมแม่น้ำสร้างอู่ต่อเรือแล้วก็สิ่งต่างๆทุกภายใต้ธุรกิจของบริษัท VOC นี่เองแพร่กระจายความน่าสนใจคือการเจริญของบริษัท VOC และเครือข่ายเอเชียออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปัตติเวียอินเดียถึงยุโรปจีนญี่ปุ่นทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้โลก Age of Commerce หรือโลกการค้าเท่านั้นแต่บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังและผลักดันให้เกิดการค้าโลกมีวิสัยทัศน์มองเห็นโลกที่กว้างขวางมากกว่าภายในภาคพื้นทวีปแต่มองเห็นโลกตนตกและโลกตนออกก็คือสมเด็จพระนเรศวรพระองค์เปิดการค้าดึงสินค้าภายในประเทศออกมาเชื่อมโยงไปสู่ภายนอกประเทศเข้าไปสู่จีนญี่ปุ่นเกาหลีปราบเส้นทางของกบฏต่างๆของเกาหลี
เปิดสถานีการค้าทั้งสเปนฮอลันดาโปรตุเกสอังกฤษทั่วไปหมดเลยริมแม่น้ำเพื่อรับซื้อสินค้าต่างๆจากตะวันตกและแลกเปลี่ยนเข้าสู่สินค้าตะวันออกและพระองค์เองก็เป็นบุคคลที่เปิดโลกทัศน์เชื่อมโยงการค้าเราเห็นได้เลยว่าพระองค์ได้วางเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญตั้งแต่มะลิตะนาวสีสินค้าจากอินเดียเข้ามาปัตตาเวียทางตอนใต้หรืออินโดนีเซียเชื่อมโยงกับเมืองมะลิทวายตะนาวสีเข้าแม่น้ำพุทธเพชรบุรีเข้ากรุงศรีอยุธยาออกเขมรออกอ่าวไทยไปถึงจีนไปถึงเกาหลีไปถึงญี่ปุ่นระยะทางเดินทางและน่าสนใจมากว่าชาวตะวันตกที่มีพักสถานีการค้าอยู่ที่สยามจะเดินทางไปขายสินค้าไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปที่นางาซากิญี่ปุ่นแล้ววนกลับมาใช้เวลาเดินทาง13วันนี่เองโลกการค้าของตะวันออกจึงเปิดสถานีการค้าณสยามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเปิดโลกการค้าเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกสู่ตะวันตกสมเด็จพระนเรศวรอาจกล่าวด้วยว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีวิสัยทัศน์และผลักดันให้ประเทศไทยในขณะนั้นถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Age of Commerce ยุคการค้าโลกเป็นยุคของการค้าที่ยิ่งโลดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อและนี่เองภายใต้ความสำเร็จทางการลบภายใต้ความสำเร็จทางเศรษฐกิจศิวิยาจึงเป็นเอกราชสืบเนื่องมาอีก200กว่าปีภายใต้พระปรีชาญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช